เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของหน่วยรบพิเศษสหรัฐชื่อดังเช่น US Navy SEAL จากกองทัพเรือและ Green Beret จากกองทัพบกสหรัฐแต่ทว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้จักหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาพูดถึง Special Tactics Squadron ว่าพวกเขามีหน่วยอะไรบ้างแต่คอนเทนต์ส่วนใหญ่ของหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยทางเราก็ได้มีการทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแค่บางหน่วยเท่านั้นที่เรายังไม่ได้ทำนะครับซึ่งหากว่าใครที่อยากจะดูข้อมูลต่างๆของพวกเขาอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับจะขึ้นไว้ให้ตามรายชื่อของพวกเขานะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เพื่อนๆงงนะครับจะกล่าวตรงนี้ก่อนเลยว่าหน่วยต่างๆที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะครับจัดเป็น Special Tactic ของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับซึ่งก็จะมีหลาย Squadron ซึ่งเราจะได้มีการพูดในช่วงของท้ายคลิปนะครับฮัลโหลฮัลโหล Airsoft How To มีโค้ดส่วนลดดีๆมาฝากทุกคนกับ Gators แว่นคุณภาพแบบอเมริกันที่คุณวางใจได้ตัวเฟรมผลิตจากอลูมิเนียม7075กลึง CNC ที่มีความแม่นยำสูงมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถดัดเข้ากับใบหน้าและแป้นจมูกคนเอเชียได้ทุกรุ่นและยังมีเลนส์ป้องกันสเก็ตเกรดมิลสเปคในตัวมิลสเปคเท่านั้นส่วนเลนส์ที่ไม่ใช่มิลสเปคก็จะกันสเก็ตได้ตามมาตรฐาน Standard Impact Resistance และตัวแว่นยังมีคุณสมบัติเจ๋งๆอย่างตัวเฟรมทำสีด้วยกรรมวิธีเซราโคตแบบเดียวกันกับปืนและอุปกรณ์ยุทธวิธีต่างๆและยังมีให้เลือกเลนส์ชนิดพิเศษที่มีความคอนทราสต์สูงสำหรับนักกีฬาสายยิงปืนส่วนระดับการป้องกันของเลนส์ก็มีให้เลือกตั้งแต่ Standard Impact Resistance ไปจนถึง Mil-Spec Ballistic ทำให้แว่น Gators มีตัวเลือกหลากหลายตามการใช้งานกรอกโค้ด airsoft_howto ลด 10% ทุกรุ่นเฉพาะแว่นไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะจ๊ะแล้วต้องขอขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลจาก Military Weapon and Spy Tactical Gear ที่ได้มีการนำข้อมูลมาให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับไม่รอช้าเราไปดูกันเลยว่ามีหน่วยรบพิเศษอะไรบ้าง CCT หรือ Combat Control Team เป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐที่ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1953หน่วยรบพิเศษ CCT มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจเข้ายึดเคลียร์พื้นที่สนามบินและจัดเตรียมพื้นที่รันเวย์ในเขตแดนของข้าศึกตลอดจนการควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อเปิดทางให้กองกำลังหลักสามารถตามมาสมทบได้อย่างราบรื่นหน่วยรบพิเศษ CCT มักจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษหน่วยอื่นอยู่เสมอเพื่อคอยให้การสนับสนุนด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศและการติดต่อสื่อสารกับกองกำลังทางอากาศ PJ หรือ Para Rescue Jumper เป็นหน่วยรบพิเศษที่เก่าแก่ที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐเพราะถูกก่อตั้งในปี1946หลังจบสงครามโลกครั้งที่2หน่วยรบพิเศษ PJ มีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยนักบินหรือเหล่าทหารที่ติดอยู่ในแดนของข้าศึกหน่วยรบ PJ มักจะเดินทางไปพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ Sikorsky HH-60 Pavehawk เพื่อเข้าช่วยเหลือนักบินหรือเหล่าทหารให้รอดพ้นจากข้าศึกได้ทันเวลา SR หรือ Special Reconnaissance เป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศที่เพิ่งถูกก่อตั้งใหม่เมื่อปี2019มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิเศษและการสอดแนมรวมถึงการแทรกซึมลึกเข้าไปในแดนของข้าศึกเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลของภูมิประเทศและข้อมูลสำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆซึ่งหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้จะเป็นหน่วยแรกที่ถูกส่งเข้าไปในแดนของข้าศึกเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวกรองล่าสุดให้กับกองกำลังหน่วยรบพิเศษอื่นๆให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรู้ล่วง TACP หรือ Tactical Air Control Party เป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐที่ไม่ทราบเวลาในการก่อตั้งอย่างแน่ชัดแต่ขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษ TACP ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเพราะหน่วยรบพิเศษ TACP มีความเชี่ยวชาญในการเรียกการโจมตีทางอากาศและการประสานการโจมตีร่วมจากอากาศยานปืนใหญ่ปืนครกและปืนใหญ่เรือรบเพื่อสนับสนุนกองกำลังฝ่ายเดียวกันให้สามารถถล่มกองกำลังของข้าศึกได้อย่างราบคาบด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าทำให้หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มักจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพบกและนาวิกโยธินที่อยู่แนวหน้าอยู่เสมอ 24th STS หรือ 24th Special Tactics Squadron หรือชื่อเล่นว่า Spear of the Sky ที่รวมเอาเหล่าเจ้าหน้าที่รบพิเศษต่างๆของกองทัพอากาศมารวมไว้ในฝูงบินนี้ซึ่งจะเรียกว่าฝูงบิน 24th STS หรือจะเรียกว่าหน่วย 24th STS ก็ได้ 24th STS คือแหล่งรวมสุดยอดหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐหรือก็คือหน่วยรบพิเศษระดับ T1 ซึ่งความสามารถของหน่วยนี้จึงมีประสิทธิภาพครอบคลุมจากทุกหน่วยที่กล่าวมาอีกทั้ง 24th STS ยังเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อ FSOC และ JSOC ของ Special Operation Command หรือ SOCOM อีกด้วยทำให้ฝูงบินยุทธวิธีพิเศษนี้มีขีดความสามารถสูงสุดระดับ T1 ในบรรดาฝูงบินอื่นๆของกองทัพอากาศสหรัฐ
และออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษเทียร์1จากเหล่าทัพอื่นๆทั้ง Delta Force และ Dev Crew อีกด้วยแต่การจะมาเป็นสมาชิกของ 24th STS นั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของ CGT PJ หรือ SR หรือแม้กระทั่ง PJ ก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะพวกเขาทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและบททดสอบต่างๆอย่างหนักจากสมาชิกของฝูงบินนี้ถึงจะกลายเป็นสมาชิกของ 24th STS อย่างเต็มตัวในบรรดาหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาจะประจำการอยู่ตามฝูงบินยุทธวิธีพิเศษหรือ Special Tactics Squadron ของฝูงบินต่างๆดังนี้10 Combat Weather Squadron อยู่ที่ Harbor Field รัฐฟลอริดา17 Special Tactics Squadron อยู่ที่ Fort Moore รัฐจอร์เจีย21 Special Tactics Squadron อยู่ที่ Pope Air Force Base North Carolina 22 Special Tactics Squadron อยู่ที่ McCord Air Field Base รัฐวอชิงตัน23rd Special Tactics Squadron อยู่ที่ Harbor Field รัฐฟลอริดา 24th Special Tactics Squadron อยู่ที่ Pope Air Force Base North Carolina 26th Special Tactics Squadron อยู่ที่ Cannon Air Force Base รัฐนิวเม็กซิโกฝูงบินยุทธวิธีพิเศษในส่วนของ Air National Guard 123rd Special Tactics Squadron อยู่ที่ Stanford Field รัฐเคนทักกี 125th Special Tactics Squadron อยู่ที่ Portland รัฐออริกอนซึ่งทุกฝูงบินที่เราได้กล่าวมานี้นะครับจะมีแค่ 24th SCS เท่านั้นนะครับที่เป็น Special Tactics Squadron ระดับเทียร์1ของกองทัพอากาศนะครับซึ่ง Special Tactics Squadron ต่างๆที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะอยู่ภายใต้กลุ่มยุทธวิธีพิเศษที่720หรือ720 Special Tactics Group ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกองบินปฏิบัติการพิเศษที่24หรือ 24th Special Operation Wing อีกทีนอกจากนี้กลุ่มยุทธวิธีพิเศษที่720ยังคอยกำกับดูแลฝูงบินยุทธวิธีพิเศษอื่นๆที่ประจำการอยู่ตามฐานทัพอากาศต่างประเทศอีกด้วยซึ่งก็จะมี320 Special Tactics Squadron ที่คานาดาเบสประเทศญี่ปุ่นสังกัดของ353 Special Operation Group และ321st Special Tactics Squadron อยู่ที่ Royal Air Force Base Mildenhall ประเทศอังกฤษสังกัด352nd Special Operation Group ซึ่งแต่ละฝูงบินยุทธวิธีพิเศษนั้นจะประกอบไปด้วยหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศสหรัฐต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดที่ประจำการอยู่ในฝูงบินนั้นๆแถมหน่วยรบพิเศษของกองทัพอากาศทั้งหมดนั้นจำเป็นจะต้องผ่านการฝึกหลักสูตรต่างๆมากมายอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการกระโดดร่ม Free Fall หลักสูตรดำน้ำ Combat Driver หลักสูตรเอาชีวิตรอดหรือ SEER หลักสูตรกู้ระเบิด EOD หลักสูตรการขับรถยุทธวิธี Tactic Drivingโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยากจะเป็นหน่วยรบพิเศษ CTT หรือ TACP ด้วยแล้วจำเป็นจะต้องผ่านหลักสูตร JTACหรือ Joint Terminal Attack Controller เพื่อให้สามารถประสานงานการโจมตีร่วมกับอากาศยานเพื่อคอยยิงสนับสนุนให้กับกองกำลังฝ่ายเดียวกันในภาคพื้นดินได้ซึ่งทำให้หลักสูตร JTAC นั้นถือเป็นหลักสูตรหลักที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องผ่านการฝึกไปให้ได้แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าทัพอากาศเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่ JTAC ได้เพราะยังมีเหล่านาวิกโยธินสหรัฐบางคนที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เช่นเดียวกันรวมถึงเจ้าที่เหล่าทัพอื่นๆที่สนใจอยากจะฝึกหลักสูตร JTAC ของกองทัพอากาศก็สามารถที่จะเข้ารับการฝึกหลักสูตร JTAC กับกองทัพอากาศได้เช่นเดียวกันฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นหน่วยรบพิเศษทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับหากใครที่อยากจะดูคลิปหรือประวัติอย่างละเอียดของพวกเขาก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ทางด้านบนตามหัวข้อของหน่วยแต่ละหน่วยที่เพื่อนๆอยากจะดูได้เลยนะครับเอาละครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีปุ่ม Super Thanks Super Like และ Super Sticker เพื่อเพื่อนๆสามารถโดเนทให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับและหากว่าใครอยากจะดูคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปทางด้านล่างด้วยนะครับเอาละครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ